สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่กิจกรรมเทศบาลมิตรภาพระหว่างนักหกสื่อมวลชนพบกับพนักงานบริษัทเบียร์ลาวจำกัดเพื่อสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสื่อมวลชนและวันพิมพ์จำหน่ายลาวครบรอบ73ปีซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2023ที่เดินหญ้าเทียมวิกตอรี่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านโพสีแก้วมณีวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านสิทธิไสเกียรติวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและบริหารบริษัทเบียร์ลาวจำกัดพร้อมด้วยคณะนำนักพบสื่อมวลชนทุกแขนงการพนักงานทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมอย่างเต็มขบวนฟุดฟื้นกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสื่อมวลชนและพันพิมพ์จำหน่ายลาวครบรอบ73ปีวันที่13สิงหาคมนี้ยังเป็นการหัดเน้นความสามัคคีฮักแพงพบปะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและมิตรภาพ